พริตแจงดราม่าที่รัฐดึงแรงงานเมียนมาใต้ดินเข้าสู่ระบบแก้ทุจริตคอร์รัปชันการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:58 น.พริตแจงดราม่าโซเชียลแห่ติดแฮชแท็กพรรคประชาชนดึงแรงงานเมียนมาใต้ดินเข้าสู่ระบบแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรายได้เข้าสู่ระบบภาษีเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพริตวัชรสินทุกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์กรณีโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ติดแฮชแท็กพรรคประชาชนพม่าจนขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์สืบเนื่องจากส.ส.พรรคประชาชนได้อภิปรายการให้สิทธิแรงงานเมียนมาซึ่งผู้ที่วิจารณ์ก็เป็นคนที่สนับสนุนพรรคโดยนายพริตกล่าวว่าทางพรรคประชาชนยินดีชี้แจงเพราะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยยืนยันว่าแนวทางของพรรคประชาชนมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันตรงไปตรงมาไม่ว่าจะมีความละเอียดอ่อนแค่ไหนปัจจุบันไทยมีแรงงานเมียนมาอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนแต่เกินครึ่งไม่ได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายซึ่งเกิดจากการสมรู้ร่วมคิดจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความท้าทายในการบริหารจัดการปัญหาที่จะตามมาเมื่อเข้ามาไม่ถูกตามกฎหมายก็จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภาครัฐไม่มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการซึ่งอาจจะเกิดความท้าทายเรื่องปัญหาสังคมที่รัฐกำกับดูแลยากขึ้นรัฐไม่มีฐานข้อมูลว่าแรงงานเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมใดบ้างถ้าต้องการบริหารจัดการปัญหานี้อย่างตรงจุดเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาอาชญากรรมที่ตามมารวมถึงการจัดหาแรงงานเมียนมาให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบสิ่งสำคัญคือต้องดึงแรงงานเมียนมานอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อให้มีฐานข้อมูลจัดระเบียบทำให้ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขและเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยเมื่อถามถึงข้อกังวลที่คนเมียนมาจะเข้ามาใช้สิทธิเทียบเท่ากับคนไทยนั้นนายพริตกล่าวว่าถ้ารัฐจะเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้รัฐจะต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาประกอบอาชีพด้านใดบ้างแต่รัฐไม่มีฐานข้อมูลเหล่านี้และย้ำว่ารัฐจะต้องนำแรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อคลี่คลายข้อกังวลของคนไทยซึ่งรายได้ของแรงงานเมียนมาจะเข้าสู่ระบบภาษีส่งผลให้รัฐจัดการปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อถามว่านอกจากการอภิปรายของส.ส.จะมีรูปธรรมอย่างอื่นที่จะนำเสนอเช่นกฎหมายที่เตรียมเสนอหรือไม่นายพริตกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนการเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลเพราะหลายมาตรการเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารอาจจะมีการคาบเกี่ยวหลายกระทรวงดังนั้นจึงมีส.ส.อภิปรายเรื่องดังกล่าวในการแถลงนโยบายเป็นหลักวิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสบันเทิงวันที่18กันยายน2567 18:24 น.วิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสเพื่อนดาราไฮโซร่วมยินดีล้นหลามเป็นงานวิวาห์ที่อบอุ่นโรแมนติกมากเมื่อเจ้าสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภา
ควงเจ้าบ่าวนักธุรกิจสุดหล่อนิกธนภูมิกุลบินลัดฟ้าไปจัดงานแต่งที่ชาโต้เดอทัวโรเมืองโปรวองประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจกันมานาน5ปีบรรยากาศอบอวลด้วยความรักความอบอุ่นมีญาติทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักพร้อมแก๊งเพื่อนเจ้าสาว16คนและแขกทั้งในวงการและนอกวงการที่บินไปร่วมงานอีก120คนสำหรับงานแต่งในประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าซีนที่ทำให้เพื่อนๆในงานถึงกับปาดน้ำตาด้วยความยินดีกับโมเมนต์ความในใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่มีให้กันพร้อมโชว์หวานมอบจุ๊บพิตสุดโรแมนติกพี่ชายลั่นไทยพร้อมใช้ AI จดทรัพย์สินทางปัญญาร่วม10ประเทศอุ้มธุรกิจจิ๋วแข่งยุคดิจิทัลเศรษฐกิจวันที่18กันยายน2567 15:09 น.เมื่อวันที่18กันยายนณ นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่66ที่เวียงจันทน์ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศได้ร่วมกันหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO ในประเด็นความร่วมมือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์การร่วมมือกันระหว่างอาเซียนสร้างมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีฟ้าทั้งยังส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ SME ที่ช่วยในการเข้าถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของตนได้ไทยจะร่วมผลักดันประเด็นความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในการพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการสร้างระบบค้นหาข้อมูลการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย MSMES เยาวชนสตรีและผู้พิการในการนำทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ง่ายและรวดเร็วการปกป้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของตนและการเพิ่มมูลค่างานของตนในการได้รับความคุ้มครองจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนี้ในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะยกระดับขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในภูมิภาคอาเซียนช่วยให้การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะมีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2573ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความก้าวหน้าและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ